International Awards มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ2566เรียกได้ว่าเป็นรางวัลคุณภาพแห่งปีค่ะสำหรับสยาม International Awards 2023ที่จัดโดยคุณเบญญาดาโซต้าหยินบิวเรนโบว์หรือเรนโบว์เอนเตอร์เทนเมนต์เวทีรางวัลอวอร์ดระดับสากลที่จะมีขึ้นที่ประเทศไทยและจะมีอีกหลายประเทศมาเข้าร่วมงานระดับอาเซียนเป็นเวทีอวอร์ดระดับโลกในอนาคตด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมชดชูเกียรติให้กับผู้นำองค์กรนักธุรกิจหรือคนที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกได้บินมาร่วมรับรางวัลอวอร์ดอย่างมีเกียรติในครั้งนี้ค่ะประธานจัดงานสยาม International Award ค่ะสวัสดีค่ะดร.กันนิษาแสงปฐวีนันท์นะคะรองประธานในการจัดงานสยาม International 2023ค่ะสวัสดีครับผมนายสุรเดชพันธุรัตน์ครับที่ปรึกษากิตติศักดิ์ในการจัดงานครั้งนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันพรทิพย์ลิมปะคาดที่ปรึกษากิตติศักดิ์ในงานนี้ค่ะสวัสดีครับผมนายองค์การเกียรติบาลครับเป็นรองประธานในการจัดงานครับพยายามถามวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้หน่อยได้ไหมคะค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็เชิญนักธุรกิจนะคะที่ค่อนข้างจะมีความสามารถและก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเข้าตานะคะในการที่เราคัดเลือกเข้ามาที่เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าหรือเป็นโปรดักต์ต่างๆเนี่ยทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได้รับเกียรตินะในการขึ้นรับรางวัลของทางเราแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้นค่ะโดยในทางนี้นะครับเราได้มีการพิจารณาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเราได้พิจารณาทั้งในอาเซียนประเทศเวียดนามประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาและประเทศลาวนะครับแล้วก็ในทวีปยุโรปเช่นอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสนะครับผมตรงนี้เราได้การตอบรับที่ดีในครั้งนี้ครับแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะมีการไปจัดในต่างประเทศด้วยนะครับผมโดยเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับดารานะครับเราได้ดูจากผลงานในการถ่ายทำในการฉายออกอากาศนะครับผมโดยที่เราใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยที่ทางกรรมการได้ตั้งมานะครับก็ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็มีฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีเยี่ยม 100% นะคะก็มีหลายท่านนะคะเดินทางเราก็ปลื้มใจมากเลยค่ะในฐานะผู้จัดงานก็มีเดินทางมาแล้วก็ร่วมเดินพรมแดงในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลและได้คัดเลือกนะคะเข้ามาตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับรางวัลนี้แล้วก็หวังว่าปีหน้าท่านจะได้เดินทางเข้ามาร่วมอีกครั้งค่ะก็วันนี้ก็คือให้คนที่ประสบผลสำเร็จนะคะมารับรางวัลนี้แล้วก็ภูมิใจกับทุกท่านนะคะที่มารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ปีหน้าก็เจอกันอีกครั้งนึงค่ะ